ันทุกคนรู้ไหมครับว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตผมคืออะไรเงินเหรอรถเหรอไม่เป้าหมายสูงสุดผมคือทำตัวหลวยทวยครับใช้ชีวิตบนเรือ5วันว่างจัดเวลาคนว่างจัดก็คือหลอนครับคนรู้นะครับก็คือไอซูงมันเซอร์ไพรส์เพื่อนทุกคนไปเรือสำราญเลยคราวนี้บันเทิงเลยคือเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์เมื่อไม่กี่วันเนี่ย3-4 วันก็เครื่องออกประมาณ6 โมงเช้าแล้วเราต้องไปเช็คอินประมาณ4 ผมกำลังไปที่บ้านในการ์ดนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ใกล้สนามบินที่สุดก็เดี๋ยวไปนั่งเล่นอยู่นู่นเลยไม่นอนโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ออฟฟิศกันว่ามันเป็นยังไงเจอกันเงียบกริบฮัลโหลสรุปว่ากลับไปหมดบ้านเลยเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าไปขึ้นเรือครั้งนี้เตรียมอะไรมาบ้างมันเหมือนไปต่างประเทศเลยทุกคนแค่เราไม่ได้อยู่บนเกาะเว้ยที่ผมเตรียมไปก็มีกระเป๋า1 ใบนี้นะครับแล้วก็มันกล้องแล้วก็ตรงนี้เป็นพวกอุปกรณ์คอมเอาไว้แบบแต่งรูปตัดต่อระหว่างทริปนะครับมันตื่นเต้นตรงที่มันเป็นเรือที่เราจะต้องนอนบนเรือซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวท้ายดูทีว่าแต่ละคนสภาพเป็นยังไงตอนตื่นนะโอเครุ่งเช้าวันที่22ฮะไม่ได้นอนนอนไม่หลับไม่ใช่เวลานอนตัวเองครับโอเคครับเราจะมาปลุกเมย์นะครับนี่ที่2เร็วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราไปถ่ายที่สิงคโปร์รอบนี้เราใช้กล้องทั้งหมดกี่ตัวนะครับนี่เริ่มเลย GoPro เนี่ยเราจะเอาไปทั้งหมด10 ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่10แล้วก็จะมีกล้องใหญ่1 ตัวนะครับนี่แล้วเราก็จะพกต้องพกที่การแบบสายชาร์จติดไฟกล้องเมมห้ามลืมเด็ดขาดตัวนี้เห็นว่ากล้องเต็มอัดแน่นเต็มกระเป๋าไปเจอกันสนามบินครับดูหน้าเนี่ยอันนี้คือคนยังไม่ได้นอนถ่ายเลยเพื่อนไงไฮเอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงมึงทำอะไรกันเออมึงทำอะไรเนี่ยว่ามันมาช้าแล้วหน้าที่กูคือถ่ายเปิดวอล์กไงคือตอนเนี้ยพี่อิงอ่ะเข้าไปแล้วแล้วเราก็มาเป็นกลุ่มที่2ซึ่งไอ้ซุงอ่ะอยู่ข้างหลังตอนเนี้ยเหมือนพูดซุงแล้วมองไม่ไม่เดี๋ยวมันก็เดินมาแล้วทำไมคุณอาทิตะถึงไม่รอจีจีเลยนั่นน่ะสิเศร้าละจีจีเศร้าละโอเคละงั้นเราอ่ะไปหาอะไรกินตามเพื่อนกันเถอะโอเค let's go มาโผล่กันที่แมคโดนัลด์พี่ยาพี่ยาไม่ถึงนานจังงานแล้วคืนนี้กูก็ไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่นี่แค่เป็นเซนเฉยๆมากอยู่แมคโดนัลด์มันหิวไม่กูเดินเลยไปแล้วเอาล่ะแล้วกูไม่เห็นแต่กูมองมาแล้วแต่ว่าไอเนย์เห็นเลยเดินย้อนกลับมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าเกตเดี๋ยวกินข้าวก่อนเช้านี้โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าเกตแล้วอธิบายก่อนทริปนี้คืออะไรคนหนึ่งไม่รู้เลยคือจะไปกินข้าวบนเรือกันแล้วเรือปิดการ์ดอยากกินข้าวบนเรือกูก็ถามว่าเอาเรือไหมเอาเรือออกไปเอาไปนั่งกินเราเช่าเรือกันเองเรือกันตัวเองเสร็จปุ๊บแมวอยากให้มันนั่งสบายเป็นโต๊ะก็ไปจองเรือเป็นเรือตรงรีเชทิกแล้วไปวันนั้นฝนตกใช่มันเลยชั้นล่างซึ่งชั้นล่างก็ไม่ได้วิวไม่มีวิวก็หงุดหงิดว่าเอานัดขึ้นมาแล้วไม่ได้กินกูร้องกูเลยแบบหงุดหงิดอะไรเนี่ยกูเลยอ่ะกูจองเลยวันที่จองอ่ะสนุกมันมาก
ก็ไปกันหมดไอ้เหี้ยไปที่อะไรกันหรอกูเริ่มนึกได้อ๋อยังไม่ถึง7 วันเลยเนี่ยที่กูจะมาจากสิงคโปร์ให้แล้วก็เอาสรุปง่ายๆคือเราจะไปนั่งเรือสำราญกัน5 วันเต็มครับไม่แต่ว่าเราแวะที่มาเลย์ด้วยเสน่ห์ของมันก็คือแวะตามต่างประเทศคือจอดแล้วลงจอดแล้วลงเดี๋ยวไปเจอกันทั้งหมดไปกูมาอีกแล้วเนี่ยที่เดิมเลยแต่เพื่อนเยอะขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือที่ผมจองไว้ตอนบ่ายบ่ายโมงครับตอนนี้กี่โมงตอนนี้เดี๋ยวแยกกันกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เรือเลยเพราะว่าห้างนี้เพิ่งเดินไปครั้งที่แล้วคนดูหน้าดูแล้วงั้นเราไม่ถ่ายอะไรแล้วกันพูดอะไรไหมเพื่อนๆก็ต้องเช็คอินกันเข้ามาเอาที่สุดตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะครับไปทางไหนเนี่ยนี่เรือเหรอวะเนี่ยอันนี้คือโอ้ชิตเต้นอะอันนี้เพิ่งเคยมาเรือสำราญเหมือนกันเหมือนเดินในห้างแล้วตอนเนี้ยฟีลลิ่งเหมือนแบบไปห้างอะฟีลแบบห้างสิงคโปร์นั่นแหละก็ได้ยินเสียงพวกมึงเต้ดูโอ้ยเชี่ยสวยสัตว์พี่สวยมากโอ้มันมีวิวด้วยอ่ะนี่มีข้างนอกด้วยมันเปิดไงเนี่ยเปิดก่อนเต้กูเปิดไม่เป็นนี่เต้อ๋อเอ้ยกูเปิดไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวมันอาจจะต้องดึงกลับมาก่อนเต้เราออกไม่ได้มันออกยังไงเต้มันเลื่อนมันแกดิอ่ะคือเราจะล่องเรือแบบไปรอบๆเขาเรียกไปรอบๆใช่ไหมมันมีหลายแพ็กเกจไปภูเก็ตก็มีไปมาเลก็มีไปไกลสุดถึงยุโรปก็มีแต่ยุโรปอ่ะหลายวันเราไม่ว่างขนาดนั้นแล้วก็เลยซึ่งทริปเนี้ยไปแต่มาเลก็คือจากสิงคโปร์ไปมาเลแล้วก็อ้อมกลับมาสิงคโปร์แล้วเราได้ลงด้วยนะจริงเหรอเดินเล่นข้างล่างได้ด้วยเราได้เที่ยวมาเลกด้วยนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนี่สำหรับนอนสวีทสวีทวีวีกันแล้วก็มีโซฟานะอันนี้รีวิวดูห้องน้ำดีกว่าผมอยากรู้เหมือนกันห้องน้ำเป็นไงเฮ้ยห้องน้ำโอเคเลยนะคือบอกเลยว่าสุดยอดจริงจริงสวยกูยังตะลึงอยู่เลยครับผมคือตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้มาพักในห้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมาทำการเขาเรียกว่าอะไรนะซ้อมอพยพคือมันสามารถทำในแอปหรือว่าทำในทีวีก็ได้อันแรกคือไลฟ์แจ็คเก็ตต่อมาคือemergency horn ก็คือแตรแบบปีนๆน่ะสัญญาณน่ะเราลองฟังดูถ้ามีสัญญาณเนี้ยคือมีเหตุฉุกเฉินหลักๆแล้วก็คือเวลามีเหตุฉุกเฉินน่ะเขาจะไม่ให้คนวิ่งมั่วก็คือจะมีจุดให้วิ่งไปเนี่ยของเราเนี่ยมีสีเราอยู่หน้าบอกกาลีตรงร้านอาหารโอเคผมว่าเรานอนมั้ยลองนอนก่อนตอนนี้กูไม่ไหวแล้วดูคือแบบมาตั้งแต่ตีสามโอเคครับผมก็ขอตัวหลับก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอน5 โมงครับป้าบ๊ายบายโอเคครับทุกคนคือตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวกันนี่คือฮอทดอกร้านฮอทดอกฟรีนะครับทุกคนซีเพ็กฮอทดอกซีไม่รู้ว่าDog House.
ี๋ยวเรามารีวิวรสชาติกันว่าฟัดแบบสั้นๆเป็นยังไงเนี่ยลองชิมเลยก็อร่อยดีนะอร่อยดีมันมีผักแบบว่าผักดองอ่ะพริกหยวกอ่ะเผ็ดทุกคนจะมีเพื่อนเราคนหนึ่งนะครับที่เป็นแบบนี้อยู่เสมอซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรอ่ะแล้วมันเอาจริงด้วยนะคือถ้าทิ้งซับแป๊บนี่คือกลนทิ้งซับแป๊บคือกลนะแล้วแบบหญิงด้วยอะไรก็ไม่กินไม่หมดนะต้องอยากกินครับคือที่นี่คือใช้บัตรนี้จบเลยฉะนั้นเราจะเอาบัตรนี้สแกนรางวัลเหรอให้พี่อิงเลี้ยงเลี้ยงหนึ่งวันฉลาดอยากให้พี่เลี้ยงอะไรโอ้ยจริงโอ้ยจริงพี่พาเพื่อนไปด้วยไม่ไปกันสองคนไม่ได้หรอพี่พาเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งวันที่2นะครับเดี๋ยวผมไปเล่น iFly ที่นี่มีวินเทอร์นอลบนเรือด้วยผมน่าจะเป็นคนเดียวที่ตื่นตอนเช้าป่ะโอเคไปลุย iFly นะครับครับผมคือตอนนี้เราเพิ่งตื่นกัน2คนเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปข้างบนเนาะไปดูข้างบนว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เรือจอดอยู่ตอนนี้เราอยู่มาเลแล้วนะใช่เมื่อกี้วิดูวิวผ่านหน้าต่างสวยนะมันสวยนะมันเป็นป่าๆเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าว่าเป็นยังไงนอนเป็นไงบ้างถ้ารีวิวการนอนมีเรื่องว่าผมกูละกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่ามากไม่เหมือนนอนบนเรือนิ่งมากไม่เหมือนเลยนิ่งมากเราอยู่เนี่ยขนาดอยู่บนเรือความรู้สึกไม่ใช่เรือเลยเหมือนลุกอยู่โรงแรมเฮ้ยกูเจอเพื่อนเฮ้ยกูเจอเพื่อนนะไอ้เสื้อเขียวไอ้เสื้อเขียวเฮ้ยเฮ้ยมันมาแต่เช้าเลยว่ะไปดูมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องมันไม่สนใจเราเลยมันตื่นเออปล่อยให้เราอยู่นี่ดูดิว่ามันจะสนใจเราไหมมันโม
อยู่รู้ว่ามันมองไม่เห็นแล้วผมก็ไม่กลัวเลยตอนแรกผมกลัวมากแล้วพอผมทำท่าอย่างนี้เหมือนซูปุนเตอร์แมนผมก็รู้สึกมีพลังไอพี่ก็เคยเหมือนกันพี่ก็เคยโดดสูงขนาดนี้โอ้แต่ว่าพี่ตีลังกาแล้วหมุนอย่างนี้เลยนะไม่แต่ผมตีแล้วหมุนอย่างนี้เลยแต่ว่ามองเห็นว่ามีเสียงกรี๊ดไหมมีแต่ว่าไม่ตัดลงทุกอันกูว่ามันไม่สนใจกูโอเคครับเรากินข้าวอิ่มแล้วฉะนั้นหนังท้องตึงหนังท้องตึงเราทำงานแล้วตายยอดตอนบ่ายเรานอนใช่เดี๋ยวจะตัดภาพไอ้เพื่อนที่ไม่เห็นนักกล้องนี้ก็คือมันยังไม่ตื่นรับช่วงต่อตอนบ่ายแล้วก็เจอกับพวกเราได้กับแก๊งสัมชาติเจอกันตอนเย็นครับตื่นสายก็เลยออกมาคนเดียวแล้วตอนเนี้ยก็เลยเหมือนแบบว่าโทรหาพี่อิงว่าแบบพี่อิงอยู่ไหนก็คือตอนเนี้ยเราไม่ได้พุ่งตัวที่จะไปหาเพื่อนนะเราพุ่งตัวไปหาพี่อิงก่อนภารกิจเดทของฉันจะต้องสำเร็จเท่านั้นฉันเชื่อว่าการที่ฉันไปครั้งนี้ฉันจะได้อยู่กับพี่อิง2คน2ต่อ2เริ่มเหรอโอ๊ยจะลงมาหาจี้เหรอพี่อิงอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่พี่อยู่คนเดียวครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวจี้ไปหาพี่จี้อยู่ไหนอะสองวันเหรอให้พี่อิงเลี้ยงเลี้ยงหนึ่งวันอยากให้พี่เลี้ยงอะไรโอ้ยจี้กำลังไปชั้น14ตอนนี้รอจี้ลงชนที่เราไปกินที่เดิมโอเคได้เลยเขาอยู่คนเดียวค่ะเขาก็รอฉันด้วยไม่ได้ล่ะต้องเติมลิฟต์ละตอนนี้เติมสวยแป๊บนึงได้ไหมมีคนมาพอดีมาทำอะไรคนเดียวครับกินข้าวไม่งั้นอยู่กับเสียอยู่นู่นนายบอกพี่ยิงบอกมาคนเดียวไงอ้าวอะไรวะเนี่ยนายบอกมาคนเดียวไงเดียวฮะสามบอกว่ามากับพี่ยิงแล้วพี่ยิงตอนที่เราโทรคุยกันบอกว่ามาคนเดียวแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันบ้างจะไปกินกาแฟกินกาแฟขอบไปด้วยได้ไหมไปได้สิเฮ้ยวันนี้ยังไม่เห็นพี่อิงเลยก็เลยออกหาพี่อิงโดยเฉพาะการแต่การกระสุนการหรอการสูงหรอไม่รู้ไม่มีเพื่อนชื่อการไม่มีเพื่อนไม่รู้จักใครหรอสกัดไหมโอเคก็เดี๋ยวเราไปตัดภาพไปเจอที่ร้านกาแฟโอเคทุกคนมาเจอกันข้างนอกเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันอย่าไปยิงธนูเออใช่โอเคทุกคนเราไปยิงธนูมันน่าจะมีโมเมนต์แบบเชื่อกันจับเเราก็เล่นกิจกรรมกันเยอะมากทั้งยิงธนูทำมาเล่นตู้เกมทำไปกินข้าวกันวันนี้ก็จะไปดูพาร์ทที่ตกกันก็จะไปปลุกพวกตอนเช้าใช่ก็คือยังมีหลายคนที่ยังไม่ได้มาตอนนี้คือหลับอยู่โอเคเราก็ไปเจอเพื่อนๆกันตอนนี้ก็หลังจากที่เราไปเดินลงเดินเล่นกันมาใช่ไหมนั่นแหละก็คือว่ามันจะมีคำถามหลายคนสงสัยด้วยมันจะเป็นคำถามแบบยอดฮิตเลยซึ่งแบบกูรู้แล้ว
ข่าวด้วยกันแน่นอนมึงกับการ์ดเป็นอะไรกันตอนนี้เออตอนนี้อ่ะตอนนี้เป็นเพื่อนกันอยู่แต่ว่าฝั่งนู้นจีบหนักมากแต่ว่ายังมีเขาเรียกว่ายังมีสเปซอยู่ยังไม่ได้แต่ก็บอกเลยว่าอีการ์ดเนี่ยลุกหนักมากลุกหนักเนี่ยซื้อรังรถซื้อโอ้ยรถตานานาแล้วผมมีคำถามแล้วบูมไปไหนเออใครบอกก่อนเลยว่าจริงนะเราจะชวนเที่ยวตลอดแต่ว่าที่มันไม่มามันไม่ได้โกรธเรานะแต่มันติดเกมอันนี้คือบอกเลยมันติดเกมแบบติดเกมจริงๆหนักมากรู้จักโรลเพย์มั้ยขึ้นคือมาเล่น GTA แล้วแบบโรลเพย์คือเหมือนเป็นอีกชีวิตนึงแต่ว่าอยู่ในเกมใช่แล้วคือบูมอินชีวิตนั้นมากก็จบแล้วอันนี้คือจบเดย์ที่2เดย์ที่2เออซึ่งวันเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่มาเลย์นะทุกคนแต่ว่าเราจะวนไปเนื้อของมาเลย์ก็คือปีนั้นเดี๋ยวครับซูมนี่เที่ยวมาเลกันแดดแรงมากตอนเนี้ยตอนนี้นะครับเราเหยียบแผ่นดินมาเลเป็นที่เรียบร้อยอินโดสุดยอดเหยียบแผ่นดินเขาเป็นไงล่ะเดี๋ยวแรกต้องเดินสำรวจก่อนว่าเมืองเขาเป็นยังไงบอกเลยว่าตอนนี้ทำตาได้แค่นี้จริงๆแล้วตอนนี้ปากก็เบิร์นเมื่อคืนไปทำอะไรมาทำไมปากเบิร์นเมื่อคืนเหรอเพื่อนนอนกับพี่อิงไงฮะเอาพี่อิงปากเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไหนครับพี่ปากไม่เป็นนะไปแล้วออกไปเมืองมันแบบว่าค่อนข้างเงียบใช่คือมันไม่ใช่เมืองเที่ยวดีกว่าเขาบอกว่าให้ไปเที่ยวกัวลาลัมเปอร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปกัวลาลัมเปอร์ไม่กัวลาลัมเปอร์อยู่ไกลมากไกลพูดทำไมเราอยู่ปีนังคือแบบปีนังคือเหมือนแบบว่าไม่ใช่ตัวเมืองตัวเมืองเราชื่อเดือนนังทำไมวะอ้าวแล้ววันนังอ่ะวันนังวันนังสุขังพลังพลังตุเตตอนนี้เราอยู่ในเมืองตีดอาร์ตนะครับคือเราอยู่ในไอโซนโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการสั่งนะครับเป็นอาหารที่แบบกูไม่เคยเห็นเลยมันเหมือนเป็นก้อนแป้งอะไรสักอย่างแต่เราได้มาแล้วทุกคนอันเนี้ยมันมีปลามีไก่ตอนนี้นะครับตะกี้ซื้อไปทั้งหมด1 RM เท่ากับ8บาทเออใช่1 RM เท่ากับ8บาทแล้วที่เราซื้อไป 4.50 บาทก็เท่ากับประมาณ 120.5 มึงตกเลขป่ะเนี่ย300เหรออ๋อ32บาทนะครับเนี่ยเราจะมาชิมกันเลยดีกว่าน่าจะเป็นแป้งแล้วก็เป็นสัตว์นี่ๆเป็นสัตว์เอาละอุ๊ยเฮ้ยใต้เลยเหมือนเกี๊ยวผัดกับแกงกะหรี่เกี๊ยวกับไส้อืมเครื่องแห้งใส่อ่ะเครื่องแห้งคือแรงมากเอาลองมาลองอ่ะแป๊บอร่อยเพื่อนไปครับไปเดินทางกันต่อคนที่นี่ก็จะเป็นฟิลแบบร้านวินเทจของที่มาเลยเขาจะมีไนกงไนกี้อะไรงี้คือเสื้อวินเทจนี่แบบทุกคนหาปะกูว่ามันจะต้องมีแหละไม่อันนี้คือเขาว่าจะเหมือนจะมีแต่ของหายากอ่ะคือตอนนี้นะครับผมได้ยินลำโพงเขาเปิดเพลงไทยผมจะร้องให้ฟัง is Thai song yeah we come from Thailand yeah พูดภาษาไทยได้ไหมครับอ๋อ no ตอบได้พูดภาษาได้ครับ no ไม่ได้ก่อนผมจะลองมาดูอาหารของที่นี่เราจะเดินมาหาอาหารกันกินครับก็คือที่นี่ชื่อว่า The S ทานอาหารปาร์คนี่นั่นแหละครับผมก็คือว่าอยากจะลองมากินข้างในดูโอเคครับผมคือตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปต่อร้านชื่อว่าฮามิดพาต้าสเปเชียลมีไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่เห็นว่าคนเขาต่อแถวเยอะก็คือไม่รู้รสชาติเป็นไงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลองโอเคครับผมหลังจากที่ตะกี้นี้เรามาแล้วใช่ไหมหน้าตามันเป็นแบบนี้ทุกคนเหมือนผัดไทยอ่ะอืมจริงไอพีเราจะกินอะไรวะเนี่ยกลิ่นมันก็คือแบบผัดหมี่อ่ะ
มึงผัดไทยเลยเว้ยกินผัดไทยเลยไปกินนะก็อร่อยแต่ก็กินอะอร่อยดีอยากให้เพื่อนลองเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะซื้อของเพิ่มคือเมื่อกี้ผมเห็นที่นั่งข้างหน้าเคาน์เตอร์เป็นเขียนโยเกิร์ตก็เลยซื้อนี่มาเราจะมาลองกันเลยเหมือนที่ใส่ในเคบับเปรี้ยวกว่าเปรี้ยวกว่าใช่กูเคยกินอร่อยมากอยากลองอ่ะมันเป็นไงอ่ะไม่อร่อยอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยเบอร์กับเบอร์โกใหม่วะอร่อย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 เดี๋ยวอร่อยมึงเนี่ยกำลังกินปากวะใช่เดี๋ยวก่อนไม่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 ยกกันไหนยกกันไหนลองลองลองอันนี้นี่นี่อันนี้มันเป็นเหมือนโยเกิร์ตที่กำลังจะกลายเป็นโยเกิร์ตมาให้เรากินอ่ะแบคทีเรียยังไม่พอเปรี้ยวแบบโอเคครับไปเดี๋ยวเราขึ้นเรือกันตอนนี้ฮะเราอยู่บนเรือแล้วเราจะมาให้ดูว่าข้างบนนี่มีมิวสิคฮอลล์ด้วยเผื่อเราจะวิ่งขึ้นไปแจมไม่น่าได้หลังจากที่เรานั่งดูไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเพื่อนที่เมนไดนิ่งอยู่ท้ายเรือฝั่งนู้นไปรวมตัวกันเจอกันทุกคนก็คือตอนนี้เรามาดูของซื้อกลับไปให้แฟนคลับนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยน่ารักอ่ะอยากได้นาฬิกาฮุบหลอดถ้าซื้อให้แล้วยังไงต่อแต่งงานเลยอุ้ยเป็นแบรนด์ที่ใฝ่ฝันไว้ว่าจะซื้อเดี๋ยว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 พูดอะไรกันดีอ่ะการจะซื้อไหนจริงเหรอบ้ากูบอกยาไม่บอกเอาดิซุ้งไปลองใส่ก่อนจะซื้อไหนฮัลโหลแม่อ๋อตอนนี้อยู่สิงคโปร์เก่งใจมากเลยแต่ก็แบบข้อมือหลุดแล้วอ่ะต้องมีสักหน่อยอ่ะโอเคครับพาไปกินข้าวกันโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้บ่ายโมงครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันเพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เรา cruising day นะครับก็คือเราจะไม่มีแวะจอดที่ไหนเลยเราจะเล่นตลอดจนไปถึงที่สิงคโปร์นะครับที่เราขึ้นมาก็ตอนนี้เราก็จะไปขึ้นอะไรกันคะ North Star ค่ะเป็นกระเช้าเป็นกระเช้าที่แบบว่าเขาจะลอยขึ้นไฮไลท์ไฮไลท์ของเรือลอยยาวขึ้นเลยคือตอนนี้เรากำลังจะเล่นนอสตากันทุกคนเราได้รอบบ่ายสามประมาณ10 นาทีก็ได้เล่นแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับข้างบนความสูงไม่กลัวไหมกลัวไหมไม่ไม่ได้กลัวเฉยเฉยมากเฉยกลัวไหมไม่กลัวไหมกูไม่กลัวกูไม่กลัว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 ไหมครับไม่กลัวครับกลัวไหมไม่กลัวหรอกโอเคครับไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นนอสตากันอยากเล่นแล้วมันก็ไม่ใช่น่ากลัวเบอร์นั้นหรอกจริงหรอว่ากลับไปไหนคนหน้ามันเสียแล้วเป็นไรฝากแบรนด์เรื่องโพชั่นคัตตี้แล้วก็บัตตี้ด้วยนะคะมีการขึ้นแล้วการขึ้นแล้วกลัวไหมไม่ไม่ได้กลัวเฉยเฉยมากกำลังขึ้นแล้วขึ้นแล้วเพื่อนเราจะไม่ตกใช่ไหมไม่ตกอีกาน้องขายืนขึ้นน้องกลัวไหมไม่ไม่ได้กลัวเฉยเฉยมากมองวิวมองวิวมองวิวเราลองให้ดูวิวที่การมองให้คุณดูให้คุณดูปิดกล้องไหมปิดก๋วยเตี๋ยวเต็มโค้งเลยกล้องไหมปิดกล้องไหมหนึ่งสองสามโอเคเมื่อกี้ทำไมงอนเลยมึงดูดิออมนัดอะไรแล้วเฮ้ยมึงเรากลับกันเถอะเฮ้ยมีอีกเรื่องไหนก่อนที่กูจะ
ใจทำไรคือของผมหายนะครับถอดสร้อยไว้แล้วข้างในมีบัตรเครดิตแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็บัตรสแกนเข้าห้องซึ่งบัตรสแกนเข้าห้องมาต่อกับบัตรเครดิตก็คือเข้าไปรูดซื้ออะไรนี้ได้เลยกูควรทำยังไงดีก็นักสืบโคนันเลิกตลกผู้คนนั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆคิดก่อนไปไหนมึงทำไงอ่ะมันเครียดเหรอว่าเราช่วยปัญหาไหมว่านะมันดูแล้วมันกำลังถ่ายแล้วเราจะเล่นตามน้ำเนี่ยใช่ออกกำลังค่อยพูดไม่พวกมึงอ่ะกลับได้ทุกคนยกเป็นกูของไม่อยู่กับกูเลยล่าสุดมีตอนไหนใช่ล่าสุดเมื่อไหร่วะถอดไว้ฝากมันมีกล้องว่ะว้าวก็ไม่บอกเขาว่าบัตรหายผมว่าน่าไปแจ้งเขาความเป็นไทยแจ้งเขาแจ้งเขาได้แต่เขาบอกผมว่าบัตรนี้ไปแจ้งใครกับใครไม่อะไรก็เดี๋ยวไปแจ้งแล้วเดี๋ยวไปโอนเอาได้ถ้าทาสรุปมันอยู่กับกูเองเรามาดูกันนะคะว่าเราจะโดนมาเฟียชกหรือเปล่าแต่เอาจริงๆว่าจริงๆมันรู้อยู่แล้วเว้ยว่ามันอยู่ไหนทรงอันนี้เข้าไปเหรอไม่กูเข้าไปกูเข้าไปใครเข้าไปกูพยายามใครเข้าไปแล้วมึงถ่ายทำไมมานี่จริงๆอ่ะมันคือแผนของพี่เตกับไอพีเว้ยไม่มึงรู้ใช่ไหมใครเข้าไปกูไม่รู้ตรงกลายเป็นคนนั้นแล้วเดี๋ยวกูจะกลับไปวางแผนที่กรุงเทพแค่นี้กูจะชำระมึงกูจะชำระแค่นี้กับมึงโอเคครับไปกินข้าวกันที่ตะกี้นี้เรากินน้ำเอ้ยกินข้าวอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศข้างล่างนะครับท้ายของเรือเราแล้วใช่อะไรวะเจอกันแค่นี้เพราะพรุ่งนี้ให้เราออกเรือก่อน9โมงใช่ไปเจอพร้อมกันเพื่อนๆพรุ่งนี้เช้า9โมงครับผมโอเคเจอกันชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้จีให้จีโอเคทุกคนแล้วตอนนี้ก็ไปเจอกันทริปหน้านะคะมันจะมีอะไรอีกไป